จอีกคนเอามานี่พาเลาะพาเราเกือบลืมซื้อรายการพาเลาะพาเราเนาะเป็นรายการที่ว่าเขาจะพาไปเลาะไปลินไปเที่ยวแล้วก็พากินมื้อนี้พากินเป็นพาเราเนาะ EP ที่3เมนูเอ้ยเมนูอย่างว่าครัวแม่งมันเอ้ตำมักปุ๊กอยู่เวียงจันทน์นี่อยู่เวียงเขาเอิ้นสมอปักเกงใหญ่จักแล้วแต่คนที่เอิ้นนะจุบันตัวเอิ้นมักปุ๊กบางคนก็เอิ้นมักปุ๊กก็แล้วแต่เครื่องเฮาก็มีเลยเนาะมีกระเทียมแล้วก็มังเผ็ดเดี๋ยวมังเผ็ดใส่อีกก่อนก่อนอื่นเนี่ยเฮาก็เอากระเทียมลงไปแล้วมังเผ็ดใส่นี่เป็นการส่งเสริมชาวสวนมันจะไปกินได้ลองมั้ง2 4 6 8 10 12 14 16 18หน่วยเอาเลยได้ใช่แล้วนี่คือเกลือนี่บ่ใช่ก็ได้ใช่รสแล้วก็ตับบ่มันสูตรฝอยบ่ใช่ก็เขาใส่น้ำปลาละใส่แป้งนัวแล้วก็พออันอื่นบ่ใช่ตำนี่เอากะปิลงไปนี่ปิอีหยังก็ได้แล้วแต่บ่บอกว่ายี่ห้อหยังเข้าไปจ่ายปิลงไปก็เบิ่งจ้ามักพุกนี่ก็หลายอยู่เขาก็ใส่ได้นั่นเองนี่เฮาเอากะปิลงไปแล้วก็ตำหน่อยนึงให้มันเข้ากับมังเผ็ดเนาะมาวันนี้เฮาก็เอาพุกลงไปง่ายที่สุดเราค่อยว่านี่บ่ต้องมียุงบ่ยุงบ่ยากนี่มังนาวบ่ต้องใช้เพราะว่ามังนาวมันส้มเนาะมะพุกมันส้มอยู่แล้วมันมีรสส้มแล้วละโอ้โหโอเคมาวันนี้ตำปุกนี่คิดว่าตำง่ายสุดละคาดมะเขือเด้อคาดมะเขือคืนมันเป็นสูตรบ้านตัวเดียวใช้มะเขือคืนแต่คันบ่มีก็บ่เป็นเลยแซ่บอยู่แล้วล่ะนี่ตำพอมันแตกออกจากกันมาเด็กเดี๋ยวเราเอามักนี่ก่อนพอมักนี่มันแข็งเนาะมักนี่มักแข็งเอาลงไปมักยังกระยาเขาโอเคปลาแดกนี่คาดว่าอะไรเดี๋ยวปลาแดกจะแซ่บหรือไม่แซ่บนี่ขึ้นกับปลาแดกนี่นะครับว่าพอคันไม่ใช่ปลาแดกไม่ตักใช่ไหมโอ้โหแม่เจ้าเก็บเอาเลยเรียบร้อยใช่นี่ป่ะอะไรนี่วู้วู้วู้เต็กซะโอ้มาพี่น้องพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องไม่อยากเอิ้นนะตากองนี่น้ำลายเปียกหมดเสือนเงี้ยเอาน้ำมันนิดนึงชิมแล้วบอกรสชาติเนี่ยเป็นยังไงตากองยากแซ่บแบบแปลกๆมันบ่หวานเนาะตบประเด็กตบประเด็กปลาตบประเด็กนี่เปลี่ยนหน้าถ่ายจนเลยนี่ถ่ายอีกคน
คิดอ้อยก็ได้ตัวที่นี่ที่คิดอ้อยตากล้องตัวแดงโอ้ยกินได้เลยคนแบบซึ้งในตวงหยดกินเผ็ดบ่ได้อีกเห็นรสเท่าแล้วโอ้โหเผ็ดนับเป็นอย่างกินได้ตกประเด็นปลาหนามอะไรหรอโอ้โหมาเด้อมาเด้อในไห้แท้ๆวะนี่ตอนนี้รู้สึกว่าทั้งแซ่บทั้งแซ่บปลาเด็กโตสุโตโตเติมเพิ่งปลาเด็กโอ้ยผู้ใดยังไม่ได้กินต้องซื้อมาตำตำเองจังได๋ฟิลคลิปนี้ก็จบเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเนาะมื้อหน้าพบกันใหม่ในเมนูต่อไปจะพาไปเลาะพาไปเล่าเลยติดตามบ๊ายบาย